สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.มนูญชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสวรีครับวันนี้ผมจะมาพูดการศึกษาทวิภาคีในเยอรมันทำไมผมต้องพูดเพราะว่าผมพาข้าราชการแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบกรรมธิการการศึกษาไปดูงานที่เยอรมันผมว่าตั้ง40ปีแล้วที่ผมพาไปดูแต่ทุกคนส่วนใหญ่ไปดูแต่ไม่ทำเนาะเพราะนั้นนี่คือการเสียโอกาสอย่างมากสำหรับเยาวชนไทยทำไมผมถึงพูดทวิภาคีที่เยอรมันเพราะว่าอันที่หนึ่งผมจบเยอรมันด้วยนะครับผมเรียนระบบเทคนิคไทยเยอรมันที่ขอนแก่นจบปวสไปเรียนในเรื่องของระดับสูงขึ้นที่ประเทศเยอรมัน6ปีได้ทุนก็มาทำในส่วนของบริษัทรับราชการแล้วก็ทำวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบุรีด้วยตนเองเพราะอยากให้พวกเราหรือเยาวชนไทยเหมือนกับการศึกษาที่เยอรมันผมไปดูงานเนาะแล้วก็มีภารกิจที่อยากให้รัฐบาลไทยนะครับส่งเสริมการเรียนทวิภาคีที่เยอรมันทำไมต้องที่เยอรมันเพราะดีเยอรมันเป็นแห่งเดียวในโลกที่เรียนทวิภาคีแล้วได้ตังค์นะปี1ได้700ยูโรต่อเดือนปี2 800ปี3 900ยูโรต่อเดือนสอบไลเซนส์ผ่านได้ 2,500 ยูโรต่อเดือนเพราะนั้นการศึกษาทวิภาคีที่ได้ตังค์แล้วไม่มีที่ไหนในโลกยกเว้นเยอรมันเราไปดูเราไปเซ็นความร่วมมือไม่รู้กี่หน่วยงานนะไม่ว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตั้งมีตั้งต้องการตั้ง 200,000 คนที่ต้องการหรือศูนย์ขับรถบรรทุกหรือศูนย์ทวิภาคีทางด้านการโรงแรมเยอะแยะไปหมดที่เราไปเซ็นความร่วมมือแต่ไม่ทำเลยนะครับผมยกตัวอย่างเลยผมไปที่เบอร์ลินแค่โรงแรมที่ผมอยู่เนาะโรงแรมเดียวนะมีใครบ้างคนไทยเนาะมีคนหนึ่งที่ญาติเขาอยู่ที่เยอรมันเรียนทวิภาคีการโรงแรมเวียดนามผมเจอเวียดนามแล้วปากีสถานอัฟกานิสถานแอฟริกาใต้ไนจีเรียและหลายประเทศมากที่ไปเรียนที่นู่นแล้วก็ทำงานที่นู่นจบแล้วสอบไลเซนส์ผ่านแล้วก็สามารถที่จะเอาครอบครัวไปอยู่ด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาทำแล้วประสบความสำเร็จผมยกตัวอย่างเวียดนามเลยเวียดนามจะมามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่อยู่สถานทูตแล้วก็สำรวจนะครับสำรวจว่าแต่ละรัฐของเยอรมันต้องการทวิภาคีสาขาใดบ้างกี่คนแล้วก็แจ้งกลับมาที่รัฐบาลรัฐบาลก็จะประกาศว่าใครอยากเนาะเรียนวิชาชีพสาขานั้นๆปช.เนี่ยเรียนภาษาเยอรมันไปด้วยโดยเขาให้ทุนในเรื่องของการเรียนภาษาให้ยืมนะครับแล้วพอจบ A1 A2 B1 B2 พอ B2 ปั๊บสามารถที่จะไปเยอรมันได้นะครับแล้วไปเรียนทวิภาคีที่นู่น3ปีถึง3ปีครึ่งนะครับสอบได้เพ้นผ่านก็สามารถที่จะอยู่เยอรมันได้นี่คือสิ่งที่เราอยากทำเนาะรัฐบาลไทยไปดูแต่ไม่ทำสักทีนะมีโครงการหลายโครงการที่รัฐมนตรีให้ผมไปประสานงานเยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายไม่ทำสักรัฐบาลไหนก็แล้วแต่รัฐมนตรีไหนก็แล้วแต่หรือในส่วนของอาชีวะเองก็ตามนะไปเซ็นกันดูงานกันจนเขาจะอ้วกแตกตายแล้วนะครับดูจนเขาไม่ให้ดูแล้วหลังเพราะว่าแต่ที่อื่นนะครับผมยกตัวอย่างฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์เนี่ยทำเรคคอร์ดให้เห็นเลยว่าคนที่เอาเงินกลับบ้านที่ฟิลิปปินส์ปีหนึ่งที่ไปทำงานต่างประเทศ 1.2 ล้านล้านบาทนะครับย้ำเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาส่งเสริมเวียดนามเนี่ยไม่มีเก็บหัวคิวมีแต่ส่งเสริมบ้านเราเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้เงินพอไม่ได้เงินปั๊บก็จะโคกับบริษัทจัดหางานไม่ว่าทำงานที่ญี่ปุ่นทำงานเกาหลีทำงานที่ไหนก็แล้วแต่เก็บตังค์เอาหมดสุดท้ายกลายเป็นเราจ้างเสียภาษีให้คนเหล่านี้มาเอาเปรียบเราอีกแล้วประเทศมันจะเจริญได้ไงนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมอยากฝากรัฐบาลเนาะส่งเสริมจริงๆแล้วก็ให้เด็กไทยได้มีโอกาสสุดท้ายพอเขาส่งเงินกลับบ้านเนี่ยเขาจะช่วยเหลือครอบครัวได้แล้วก็เราก็จะมีเงิน
ภาษีที่เข้ามาด้วยพัฒนาประเทศได้ฝากไว้จริงๆครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นแล้วก็ผมเองนะครับผมไม่มีเงินหรอกแต่ผมก็จะพยายามส่งคนไปตอนนี้ลูกศิษย์ผมไปอยู่ทวิภาคี2คนแล้วก็เรียนต่อที่เยอรมันเรียนต่อที่เยอรมันไม่เสียตังค์นะครับไม่ว่าตีโทเอกไม่เสียตังค์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราก็จะแต่ต้องได้ภาษาเยอรมันนี่คือสิ่งที่เด็กไม่มีเงินนะครับผมไปที่โรงเรียนแก่นนครที่ขอนแก่นนะครับเขามีโปรแกรมภาษาเยอรมันแต่เชื่อไหมครับเด็กเราเนี่ยเก่งพูดภาษาเยอรมันเก่งมากแต่โอกาสที่เขาจะไปเรียนหรือไปทำงานหรือไปฝึกงานที่เยอรมันเนี่ยน้อยมากเพราะเขาไม่มีเงินสำรองในการดำเนินการในช่วงแรกนี่คือเหตุผลว่าถ้ารัฐบาลส่งเสริมนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความร่วมมือผมไปศูนย์ขับรถบรรทุกเนาะได้เงินเดือนเป็นแสนนะครับแต่ต้องได้ภาษา B2 และต้องสอบไลเซนส์ผ่านเพราะฉะนั้นคนที่มีไม่มีตังค์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกองทุนให้เขาเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากในเรื่องของการเรียนภาษาแล้วตั๋วเครื่องบินแล้วให้เขาใช้คืนเราหลังจากที่เขาทำงานแล้วฝากรัฐบาลจริงๆครับขอบคุณมากเลยครับ